สวัสดีจ้าทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้ขับรถไปเที่ยวดูต้นไม้ตกแต่งบ้านนะจ้าเนี่ยจ้าผ่านมาทางนี้ก็เห็นมีร้านขายต้นไม้ตกแต่งบ้านอ่ะป้าก็เลยแวะถ่ายจ้าเข้ามาดูกันเลยจ้าไม้ตกแต่งบ้านใบสวยๆงามๆเลยจ้าแต่ละต้นนี่ใบใหญ่มากใบงามมากเลยจ้ะเนี่ยจ้าเขากำลังรดไม้รดน้ำต้นไม้จ้ะทุกคนใบเลยดูมันนะดูแบบเปียกแล้วก็แวววาวจ้ะสวยมากต้นนี้ต้นใหญ่แล้วก็ใบใหญ่มากเลยจ้ะไม่ได้ถามราคาเขาเนาะว่าเท่าไหร่แต่ว่าต้นเขาโตมากแล้วก็น่าจะมีราคาแพงหน่อยเนาะตรงนี้ก็จะมีหนวดฤาษีที่แขวนโชว์สวยๆจ้ะตรงนี้ก็ใบเขียวชอุ่มมากเลยจ้ะใบหยิกใบหยิกจ้ะต้นไม้ตกแต่งนี่ป้าชอบแต่ว่าป้าก็ไม่ค่อยจะรู้ชื่อเนาะพอดีเขาไม่ได้ติดป้ายไว้ป้าก็เนี่ยจะถ่ายแต่ต้นไม้นี่เราจะให้ได้ชมกันคนที่รักไม้แต่งบ้านเนี่ยนะก็ส่วนมากเขาจะรู้จักกันหมดอ่ะจ้ะเนี่ยใบสวยมากเลยเขามีอยู่ในร้านประมาณอยู่สองสามต้นนะจ๊ะนะจ๊ะต้นใหญ่ๆเนี่ยผ่านมาก็อดไม่ได้ที่จะแวะถ่ายจ้ะทุกคนแคคตัสจ้ารู้จักจานเนี้ยแคคตัสนู่นกอนู้นก็ใหญ่เนาะแล้วก็สวยมากเลยใบดูใบก็สิน่ะมีช่อดอกแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นหนวดฤาษีแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีไม้ตกแต่งต่างๆหลายอย่างเนาะอย่างเช่นต้นนี้จ้ะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนอะไรอ่ะเหมือนมันลุมอ่ะจ้ะแต่ว่าป้าก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ก็เป็นไม้ตกแต่งอ่ะจ้ะเนี่ยจ้ะต้นเหมือนมันลุมเลยสวยจ้ะสรุปแล้วว่าสวยจ้ะเพราะว่าไม้ตกแต่งบ้านนั่นนะป้าก็ชอบจ้ะหมดสีเล็กๆน้อยๆเขาก็แฝนไว้สวยจ้ะจ้ะพามาชมไม้ตกแต่งบ้านไม้สวยงามกันจ้าวันนี้พอดีเจ้าของร้านเขาบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นร้านขายอาหารน่ะก็เลยแบบว่าไม้ตกแต่งก็เหลือน้อยเนาะในร้านก็มีให้ชมเล็กๆน้อยๆจ้ะทุกคนร้านนี้ก็จะอยู่ทางไปทะเลจ้ะทะเลเจ้าหลาวคุ้งวิมานแหลมเสด็จจ้ะบ้านผ่านมาก็แวะถ่ายไม้ตกแต่งบ้าน
ตรงนี้เป็นทางผ่านแต่ว่าขายอาหารก็น่าจะดีนะพูดถึงว่าไม้ตกแต่งก็สวยจัดแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยนั่นละไม่ค่อยบูมเท่าไหร่เจ้าของร้านเขาเลยจะเปลี่ยนจ้ะก็จะเปลี่ยนเปิดเป็นร้านอาหารนี่ใบนี้ก็สวยจ้ะสวยมากเลยใบนี้ต้นสูงมากเลยจ้ะก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจนะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบพระคุณมากๆจ้าขอบคุณจ้า thank you ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย